ที่หนึ่งอันนี้ผมจริงๆไม่ต้องตรวจแล้วผมต้องตรวจท่านด้วยแล้วคัฟเวอร์ได้เกือบหมดแม้แต่กระดูกเสื่อมนะครับคือหนึ่งนอนแล้วบิดขาเราบิดที่เกียร์และสบายฉันใดก็ฉะนั้น80มาหาผมเสื่อมมากนั่งแล้วเห็นผมก็สอนท่านนี้ได้แต่ก็อาจจะทำแค่นี้จนอีก2เดือนให้หลังเขาลงได้เยอะขึ้นเขาสบายคนที่มีหมอรองกระดูกมีทำคือทำอันนี้ทำดีๆ3อาทิตย์อาจจะโล่งขาคุณนะแต่ถ้าคุณทำไปแป๊บก็ต้องรอวันคุณต่างกันไหมท่าที่หนึ่งนะได้ถ้าทำเองว่าถ้าไม่ทำเองผมก็กินเงินไม่ได้ที่สิบที่สองทำก็เจ็บเหรอหยุดเดี๋ยวนัดมาคราวหน้า3จะยากก่อนหลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะยากนิดนึงปวดใช่ไหมปวดที่ผมก็ปวดนะได้ครับปวดได้ครับที่พูดคือมันจะยากกว่าหลังให้ขอซิมเปิลมาได้ไหมท่าที่สองปล่อยห้างผมสอนในคนที่เวลาน้อยสุดนะปล่อยห้างเป็นห้างเต็มห้างแล้วดึงเข่าขึ้นมาจับได้ข้อขาเป็นงานของมือดึงขึ้นไปเลยครับเป็นงานของมือนะตัวอย่ายกขึ้นมาแล้วก็เหยียดขาแล้วก็ย้ายมือขึ้นมาแล้วดึงขึ้นไปเลยท่านี้ท่าจะคุมได้เกือบทุกกล้ามเลยกล้ามเนื้อโคตรนะขอให้ตรงนะกล้ามเนื้อตรงนี้ที่เกิดจากกล้ามกล้ามเนื้อตรงนี้ที่เกิดจากยืนและตึงหลังกล้ามเนื้อตรงนี้คุมได้เกือบหมดแล้วจะคุมได้ดีที่ถ้าคุณกระโดดเท้าด้วยผมกำลังสอนในเวลาน้อยผมทำท่านี้หมดทุกคืนนะตั้งขาขึ้นนะครับเอาเจ็บเยอะเจ็บเยอะไม่ต้องสอนสองทีนะครับพิสิต้ามาใหม่ดึงจับจะสะอาดทำเองครับดึงเลยตัวไม่ในงานของมือตัวใหญ่ยกดึงเข้าหาดึงด้วยนะครับเท่าที่ได้เท่าไหร่แล้วก็เหยียบคอย้ายมือขึ้นมาดึงขึ้นไปอีกกระตุกเท้าชี้หน้าดึงไหมดึงถ้าหย่อนมากเท่าไหร่ก็กลายประมาณ4-6อาทิตย์เหมือนกันและท่าสุดท้ายนี่แหละคอมัสเซอร์ให้นอนนะครับแล้วกดหลังหลายคนถูกสอนกดหลังนะเคยกดหลังแล้วสอนกดหลังไว้กดนิดหนึ่งแล้วยกขาขึ้นช้าๆแค่นี้เลยครับตอนที่เรากดหลังเนี่ยกล้ามเนื้อก้อนนี้ดีเลยถ้าเรานอนคว่ำทับแล้วทำซูเปอร์แมนกล้ามเนื้อใหญ่จะทำงานกล้ามเนื้อเล็กไม่ได้ทำงานคือน้องเล็กไม่ได้ถูกใช้ต้องสับเลยต้องสับแต่พี่ใหญ่น้องเล็กก็ไม่ต้องพี่ใหญ่ทำไปแล้วเราเดินที่บันไดที่ใหญ่ทำงานแต่นั่งสวิสบอร์ดทำไมถึงนั่งเพราะนั่งสวิสบอร์ดต้องเป่าลมให้ดีนะพอเป่าลมให้ดีต้นไผ่ต้องเกร็งน้องเล็กจะถูกกลยุทธ์ให้ทำงานด้วยเข้าใจไหมถ้าคุณแบบซื้อสวิสบอร์ดแต่นั่งเหมือนโซฟาปุ๊บเข้าไปที่ใหญ่ทำงานดีต้องเป่าลมให้พอดีที่คุณต้องเหมือนกับเลี้ยงต้นไผ่แต่เราทำอย่างนั้นมันเสี่ยงก็ทำแบบนี้ตอนที่คุณกดหลังพอเริ่มกดหลังเขาก้อนเนื้อดำดำที่มองเห็นที่ดูนั้นเกร็งละเกร็งไม่เลยผมไม่ต้องเกี่ยวกดไปอย่างเดียวไม่ต้องผมเช็คเฉยๆเพราะต่อไปคุณต้องแค่นี้จะถูกกดนิดเดียวเองไงผิดบ้างถูกบ้างก็ยังไม่มีความยังมีประโยชน์แล้วก็ยกขาขึ้นช้านี่เขาไม่แข็งแรงเลยนะเพราะว่าเขาไม่ขึ้นมาเลยไม่เกี่ยวคือจะว่าแค่เลยว่าถ้าคุณกดได้แล้วคุณยกเลยหลังไม่แอบพอคุณทำได้คุณก็ความไกลขึ้นคือลิเวอร์อาร์มคือเหมือนกับเราคันเบ็ดที่ไกลขึ้นคุณก็ขาไกลขึ้นเรื่อยๆเขาจากตรงนี้นะก็ชื่ออะไรลูกคุณเอ็กเนี่ยไม่ยอมขับชื่อเสียเวลาเขาอาจจะเริ่มด้วยการกดและยกขาข้างเดียวก่อนคุณแม่คุณป้าคุณทำขาข้างเดียวได้ที่กดก่อนกดเลยนิดหนึ่งแล้วยกทีละข้างช้าๆยกเหมือนย่ำเท้าอันนี้ก็จะเป็นขั้นต้นสุดเลยป.1 เลยของกล้ามเนื้อก้อนนี้ถ้าทำอันนี้ได้2อาทิตย์แล้วกดและยก2ครั้งที่ผมบอกก็ไม่แข็งแรงที่ตอนที่เขายกให้แอนตึงเจ้าตัวอย่ารู้คุณอาจจะคิดว่าไม่ได้ทุกคนต้องแข็งไม่ใช่ได้หมดรับรองป้าเฟอร์ก็ทำมาเยอะแล้วเพราะคุณคิดในใจแต่เฟอร์คราวนี้ก็ทำไม่ได้คราวหน้านัดอีกแล้ว5ครั้งแล้วนะได้ทีหนึ่งครั้งแล้วพอสบายขึ้นไกลขึ้นยอมไหมครับหลังขอแค่นี้โยกฝ่ายห้างนี่เกี่ยวอินคลูสหมดเลยแล้วก็กดหลังยกขาแล้วที่เหลือถ้าคุณจะไปทำโยคะท่าแมวยิ่งกับมันนะครับหลังจากที่แข็งแรงแล้วคุณไปทำโยคะท่าแมวได้ท่าแมวมือเดียวก่อน2มือ3มือก็ว่าไปฝ่ายที่ยกแต่โดยทั่วไปถ้าเราทำท่านี้
ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอหลังแข็งแรงขึ้นจะสบายยกเว้นเราเป็นลายที่ต้องผ่าตัดจริงหรือมีครั้งอื่นเยอะจริงนะพอดีวันนี้พูดแค่ไม่สามารถตรวจก็ได้แต่ว่าหลังตรวจเยอะกว่าคอเยอะมากนะแต่ที่ผมพูดที่คุณเป็นหมอรองก็คือคุณจะทำได้หมดเลยนะครับเข้าใจไหมผมขอตามได้ข่าวเลยนะสุดท้ายแล้ว10นาทีสุดท้ายตอนที่ใครจะลาผมไม่ใช่พวกคุณหรอกคนที่รอผมก็จะรอไปอะไรนาวาวานาอะไรนี่ข่าวนะอันที่หนึ่งจริงๆถามว่าข่าว